พี่น้องครับเราเป็นคริสเตียนไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบแล้วคนที่เป็นพยานตัวผมตัวท่านคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ทุกคนเป็นคนบาปคนหนึ่งหลังเรารู้จักพระเยซูเราก็ต่อสู้และคนที่ชอบทำไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้ม7ครั้งก็ลุกขึ้น7ครั้งเสมอเราอาจจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเราพูดไม่ได้เต็มปากว่าเราเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่เราพูดได้เต็มปากว่าเมื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมเองไหมครับชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมมันไม่สมบูรณ์แบบแต่มันดีขึ้นกว่าเดิมทุกๆวันเพราะเป็นชัยชนะที่เราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์แม้มันอาจจะเป็นชัยชนะที่เล็กๆน้อยๆสักเรื่องหนึ่งแต่เรื่องเหล่านั้นมันจะสะสมกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตของท่านเรามาเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าเมื่อเราต่อสู้แล้วเราผิดพลาดเราล้มลงอย่างน้อยมีคนหนึ่งที่พร้อมโอบกอดเราและรับเรากลับสู่ที่เดิมให้เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอเรารู้ว่าเมื่อเราผิดพลาดเราเสียใจเราอยากจะปิดหน้าตาของเราเองจากคนอื่นๆแต่เรารู้ว่ามีอ้อมแขนของพระเจ้าที่พร้อมจะโอบกอดเราแล้วก็ช่วยเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของเราเรามีพระเจ้าผู้ประทานการยอมรับอย่างเสมอให้กับชีวิตของเราและนั่นทำให้เรามีกำลังที่พร้อมจะลุกขึ้นในทุกครั้งที่เราล้มลงเอเมนไหมครับขอให้ท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์และเดินในเส้นทางของพระเยซูคริสต์ต่อไปและถึงที่สุดผมเชื่อว่าท่านจะได้พบชัยชนะสู่เส้นชัยของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนวันนี้เราจะได้ดูในพระธรรม1 เปโตร บทที่ 1 ข้อ 3-5 นะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่โดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ฤทธิเดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอดซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏในวาระสุดท้ายให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าเราเชื่อพระคำของพระองค์ในตอนนี้ว่าเป็นจริงทรงพลานุภาพและออกฤทธิ์ในชีวิตของเราและสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้จะไม่เพียงแค่ความรู้แต่จะเป็นความเชื่อเป็นความหวังเป็นฤทธิ์เดชที่ปรากฏอยู่ในกายของเราคือชีวิตเนื้อหนังที่บกพร่องและไม่สมบูรณ์ของเราขอให้พระคริสต์ได้ประกาศชัยชนะเหนือที่นี่เหนือชีวิตของเราเมื่อเราได้ร่วมชื่นชมยินดีด้วยกันกับพระองค์เราจะเห็นพระองค์อย่างชัดเจนเราจิตสารเสริญและสาธุการพระนามของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีจิตรกรคนหนึ่งนะครับเป็นจิตรกรหนุ่มเขาก็เป็นคนที่มีฝีมือในการแกะสลักเขาก็ลงทุนในการแกะสลักรูปทูตสวรรค์เป็นรูปแกะสลักที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบมากเขาต้องการได้รับคำแนะนำเขาก็เลยไปเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคของเขาเนี่ยมาช่วยให้คำแนะนำคำวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเขาแต่เพื่อจะรับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเขาไม่เปิดเผยตัวเองว่าเขาเป็นผู้แกะสลักรูปปั้นทูตสวรรค์รูปปั้นนี้หนึ่งในคนที่เขาเชิญมาก็คือไมเคิลแองเจโลศิลปินผู้มีชื่อเสียงมาช่วยวิจารณ์งานไมเคิลแองเจโลก็พูดออกมาโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำรูปแกะสลักนี้เขาบอกว่ารูปปั้นนี้ยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งแล้วก็จบไปรูปปั้นนี้ยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งชายผู้นี้รู้สึกกลุ้มใจและผิดหวังเขาอุตส่าห์ทุ่มเททั้งหมดเพื่อจะแกะสลักรูปแกะสลักนี้แต่ว่าทำไมมันถึงยังขาดสิ่งหนึ่งเขากระสับกระส่ายและอยากรู้จริงๆว่าขาดอะไรไปในที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาไมเคิลแองเจโลเพื่อจะถามให้รู้ว่ารูปแกะสลักของเขาที่แท้ยังขาดอะไรอยู่ไมเคิลแองเจโลตอบเขาบอกว่าพ่อหนุ่มรูปแกะสลักของคุณมันสวยงามมากๆถ้าจะขาดก็เพียงสิ่งเดียวที่ทำให้มันสมบูรณ์ก็คือชีวิตซึ่งผู้เดียวที่จะให้ชีวิตได้ก็คือพระเจ้าเท่านั้นสิ่งเดียวที่รูปแกะสลักนี้ขาดไปก็คือชีวิตเท่านั้นแสดงว่ามันเป็นรูปแกะสลักที่สวยสดงดงามและเหมือนจริงมากแต่ผู้เดียวที่จะให้ชีวิตกับสรรพสิ่งได้คือพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าผู้ให้ชีวิตกับคนแล้วอาจจะมีนักสอนศาสนาที่ดีผู้ให้ปรัชญาที่ดีผู้ให้หลักจริยธรรมที่ดีแต่จะมีสักกี่คนที่เป็นผู้ที่ให้ชีวิตกับคนหนึ่งคนได้มีอาจารย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์ชีววิทยาหยิบเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกกับนักเรียนบอกว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าครูเนี่ยรู้แร่ธาตุทั้งหมดที่ผสมประกอบกันให้เป็นเมล็ดพืชเมล็ดนี้แต่เมื่อเมล็ดพืชที่ครูผสมจากแร่ธาตุในห้องทดลองมาปั้นรวมกันเนี่ยฝังลงในดินเมื่อไหร่เมล็ดพืชที่ครูปั้นขึ้นจะกลายเป็นเพียงแค่ปุ๋ยดีๆชนิดหนึ่งในดินเท่านั้นเองมันไม่สามารถจะงอกขึ้นเป็นต้นไม้แม้มันมีองค์ประกอบทางด้านแร่ธาตุเหมือนกับเมล็ดพืชที่พระเจ้าสร้างหมดเลยแต่เมื่อฝังลงในดินผลลัพธ์มันกลับแตกต่าง เพราะเมล็ดพืชที่พระเจ้าสร้างมีสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่องค์ประกอบของแร่ธาตุแต่มีองค์ประกอบที่สำคัญคือชีวิตที่พระเจ้าใส่ในเมล็ดพืชเหล่านั้นพระเจ้าของเราจึงเป็นพระเจ้าผู้สร้างชีวิตและผู้ที่พบกับพระเจ้าก็จะได้รับชีวิตจากพระเจ้าคุณจะไปหาชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้อย่างไรบางคนบอกว่าทำให้ชีวิตมันมีชีวิตชีวาไปเที่ยวแล้วกันไปพักผ่อนแล้วกันนอนพักเยอะๆไปกินอาหารอร่อยๆไปดูอะไรดีๆเราจะได้มีชีวิตชีวาจริงครับว่าสิ่งนี้อาจจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราและเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับองค์ประกอบการทรงสร้างพระเจ้าในการพักผ่อนการได้รับอาหารที่เพียงพอการได้เปิดหูเปิดตาสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อจะเกิดความตื่นเต้นถ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้เพียงได้ความตื่นเต้นแต่ไม่สามารถให้ชีวิตได้เราจะพบชีวิตไม่ใช่เพียงจากการไปเที่ยวไปมีเงินทองมากมายไปใช้ชีวิตสนุกสนานแบบโลกที่เรียกว่าเพื่อให้เรามีชีวิตชีวาความจริงแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะไม่สามารถให้ชีวิตได้มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้เรามีชีวิตชีวาที่แท้จริงเองไหมครับมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราได้พบชีวิตในพระองค์เป็นชีวิตที่บริบูรณ์เป็นชีวิตที่ครบถ้วนเป็นชีวิตที่ถูกเติมเต็มและทำให้เราสามารถผ่านการทดสอบในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตได้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้ชีวิตและผู้ใดพบพระเจ้าผู้นั้นก็พบชีวิตวันนี้เราจะดูจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้4 สิ่งที่ชีวิตใหม่ในพระคริสต์จะได้รับในหัวข้อคำบรรยายว่าชีวิตในพระคริสต์ว่าเราจะได้รับอะไรบ้างจากการอยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่ได้พบจากพระเยซูคริสต์ประการที่ 1คือชีวิตใหม่พูดพร้อมกันสิครับชีวิตใหม่ในข้อ3มัมพีบอกสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่พระคัมภีร์ใช้คำว่าบังเกิดใหม่เป็นการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งขณะที่เราอยู่ในโลกนี้การบังเกิดใหม่ของคริสเตียนไม่ใช่การบังเกิดใหม่ที่มีพบชาติหน้าแต่เป็นการเกิดใหม่ขณะเราอยู่ในกายนี้เพราะการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่การมารับปรัชญาหรือศาสนาใหม่แต่เป็นการมารับชีวิตใหม่จิตวิญญาณของเราเมื่อทำบาปจิตวิญญาณของเราตายไปร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณของเราตายไปเพราะบาปคำว่าจิตวิญญาณตายไม่ได้หมายความว่าไม่มีจิตวิญญาณไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่มีจิตวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณตายหมายถึงจิตวิญญาณนั้นขาดความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นแหล่งแห่งชีวิตจิตวิญญาณตายของการที่เราไม่ได้รู้จักพระเยซูคือเราขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณที่รอวันแห่งความตายเหมือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งที่ถูกตัดออกมาจากต้นไม้แล้วปักอยู่ในแจกันดอกไม้ดอกนั้นยังดูสวยสดงดงามเมื่อฉีดน้ำเมื่อไหร่มันก็ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นเมื่อได้ไปเที่ยวเมื่อได้ไปสนุกสนานเมื่อได้ไปบันเทิงมันก็เหมือนฉีดน้ำเข้าไปในดอกไม้ที่ถูกตัดแล้วและปักในแจกันมันดูสดชื่นขึ้นกว่าเมื่อวานนี้แต่แท้จริงดอกไม้นั้นกำลังนับวันเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆและในที่สุดดอกไม้ดอกนั้นก็จะตายถามว่ามันตายตั้งแต่วันที่มันเหี่ยวเฉาหรือมันตายตั้งแต่วันที่มันถูกตัดจากต้นต่างหากจิตวิญญาณที่ไม่รู้จักพระเจ้าจึงเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณตายไม่ได้หมายความว่าไม่มีจิตวิญญาณแต่หมายความว่าจิตวิญญาณเขาขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าและนั่นกำลังไปสู่ช่วงเวลาหายนะคือการนับถอยหลังไปสู่เวลาแห่งการรับผลของบาปที่ทำด้วยการตกนรกบึงไฟที่นิรันดร์เมื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต์เราจึงได้เข้ามาสู่ความสัมพันธ์กับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งการมารู้จักพระเยซูจึงทำให้จิตวิญญาณที่ขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นกลับคืนดีอีกครั้งหนึ่งและพระเจ้าได้ให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับคริสเตียนคือการบังเกิดใหม่คุณจะนับว่าใครเป็นคริสเตียนไม่ได้บอกว่าเขาเกิดจากครอบครัวคริสเตียนคุณจะนับว่าใครเป็นคริสเตียนไม่ได้นับว่าในทะเบียนบ้านในบัตรประชาชนเขาคือคริสเตียนแต่นับว่าใครเป็นคริสเตียนคือเขาผ่านประสบการณ์ในการบังเกิดใหม่หรือไม่การบังเกิดใหม่คือประสบการณ์ที่เราได้รับเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราการยอมให้พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ช่วยเราให้พ้นบาปและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะกระทำการเป็นประสบการณ์ครั้งแรกสำหรับชีวิตคริสเตียนเมื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้เกิดความแปลกปราบใจและถูกนับเข้าสู่ฐานะแห่งการเป็นบุตรเป็นลูกของพระเจ้าณจุดนั้นความบาปทั้งสิ้นในอดีตที่ผ่านมาถูกยกเลิกได้รับการให้อภัยการบังเกิดใหม่หรือ born again คริสเตียนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่นับว่าคนคนนั้นเป็นคริสเตียนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ชื่อหรือเพียงแค่เป็นคริสตามที่ตามคนอื่นเข้ามาคริสตจักรแต่เป็นประสบการณ์ของชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์และเมื่อเราได้รับชีวิตใหม่ผลแห่งชีวิตใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้นนับจากนั้นเป็นต้นมาใน1 เปโตรบทที่ 1 ข้อ 23บอกว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันธุ์มตะที่ตายได้แต่จากพันธุ์อมตะคือพันธุ์ที่ไม่ตายคือด้วยพระวจนะอันทรงชีวิตและดำรงอยู่พระคัมภีร์บอกว่าการบังเกิดใหม่ของเราเมื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เรามาสู่พันธุ์อมตะเป็นพันธุ์ที่ไม่ตายวันหนึ่งเมื่อกายของเราเปื่อยเน่าไป จิตวิญญาณของเราจะคงอยู่นิจนิรันดรเป็นจิตวิญญาณที่มีชัยเหนือเคราะห์กรรมเวรกรรมและความบาปผิดเก่าๆทั้งสิ้นในอดีตเป็นจิตวิญญาณที่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตและทำให้เกิดการถูกสร้างใหม่และมีชัยชนะมากขึ้นทุกวันวันต่อวันใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17 2โครินธ์บทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์สิ่งสารพัดเก่าๆของชีวิตเราล่วงไปและกลายเป็นสิ่งใหม่เป็นกระบวนการที่จะค่อยๆไปสู่ความสมบูรณ์มากขึ้นจนวันพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาชีวิตคริสเตียนเราไม่ได้เป็นเหมือนเส้นกราฟที่พุ่งขึ้นอย่างเดียวแต่ในชีวิตจริงเรามีการทดสอบมีการทดลองมีช่วงหวังเขาเงามัจจุราชมีช่วงชีวิตที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและช่วงชีวิตที่เป็นเหมือนอุทยานที่สูงส่งมีความสุขและช่วงชีวิตที่ขึ้นๆลงๆลุ่มๆดอนๆบางคนรู้สึกว่าชีวิตคริสเตียนเราทำไมมันไม่ไปถึงจุดนั้นสักทีทำไมมันอยู่ตรงจุดนี้เพราะว่าเราอาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนและกระบวนการสร้างของพระเจ้าอย่างไม่ครบถ้วนพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกแห่งความบาปร่วมใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์คนบาปร่วมใช้ชีวิตอยู่กับการทดสอบการทดลองที่จะทำให้เราแกร่งมากขึ้นเมื่อเราผ่านการทดสอบเหล่านั้นเพราะฉะนั้นกราฟของชีวิตคริสเตียนจริงๆมันจะเป็นกราฟที่มีการเจริญเติบโตและการทดสอบเป็นช่วงเวลาที่ผ่านพ้นกันไปแต่ในที่สุดในกระบวนการนี้จะถูกสร้างอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นมากขึ้นวันต่อวันและเราจะเป็นเหมือนพระเยซูในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาบาปที่เคยก่อกินเหล่านั้นถือว่าหมดฤทธิ์ลงเมื่อเรามารู้จักกับพระเยซูคริสต์เมื่อจิตวิญญาณของเราได้ต่อกับพระเยซูคริสต์บาปที่อยู่ในเรานั้นหมดฤทธิ์ลงหมายความว่ามันอาจจะดูเหมือนเขียวสดมันอาจจะดูเหมือนรบกวนจิตใจหรือรบกวนชีวิตของเราแต่มันหมดฤทธิ์ไปแล้วเปรียบเหมือนกับต้นไม้สักต้นหนึ่งที่มีเถาวัลย์พันทั้งต้นเต็มไปหมดเลยชาวสวนเดินมาผ่านต้นไม้ต้นนี้คิดว่าจะรื้อเถาวัลย์ทั้งหมดโอ้โหมันคงยากต้องใช้แรงเยอะต้องปีนต้นไม้สูงสิ่งที่ชาวสวนทำก็คือหาพลาสักเล่มหนึ่งแล้วก็ฟันฉับไปที่โคนของไอ้กาฝากเถาวัลย์นั่นนะฟันฉับไปที่โคนของมันทีเดียวกาฝากเถาวัลย์มันก็ยังดูเขียวสดยังเกาะต้นไม้ยังอะไรอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันหมดฤทธิ์ไปแล้วคือมันตายไปแล้วเพราะรากหรือโคนของมันถูกตัดออกจากดินเสียแล้วบาปก็เป็นแบบนี้สำหรับชีวิตของคริสเตียนบางครั้งท่านอาจจะถูกรบกวนโดยมันถูกรังควานโดยมันแต่ด้วยการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์บาปหมดฤทธิ์ไปจากชีวิตของเราแล้วมันตายไปจากชีวิตของเรามันไม่สามารถที่จะมาปลักปลำเราในวันสุดท้ายบอกว่าเจ้าเป็นคนบาปเจ้าทำบาปเจ้าไม่คู่ควรได้อีกต่อไปไม่มีใครที่บาปสามารถปลักปลำว่าเขาไม่คู่ควรกับพระเจ้าอีกต่อไปเพราะบาปหมดฤทธิ์ไปจากชีวิตของเขาแล้วและบาปนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนจากใบที่เขียวสดจนกลายเป็นใบที่เหี่ยวแห้งและในที่สุดบาปทั้งสิ้นจะหลุดออกไปจากต้นไม้ต้นนั้นอย่างสมบูรณ์ในวันหนึ่งเราทั้งหลายจึงมีชัยชนะเหนือบาปวันต่อวันอาจจะมีบางเวลาที่เรายังไม่สมบูรณ์แต่เราสามารถบอกได้ว่าวันนี้เราดีขึ้นกว่าการที่เราไม่มาเป็นคริสเตียนวันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเราดีขึ้นเมื่อเรามีพระเยซูในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและเมื่อถึงวันหนึ่งเราจะมีประสบการณ์ในชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระเจ้าคือเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เราจะมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางและเขาจะดำเนินชีวิตอยู่กับพระเยซูและเป็นเหมือนกับพระเยซูนั่นเองนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่เราได้รับจากการรู้จักพระเยซูคือชีวิตใหม่สิ่งที่สองคือชีวิตที่มีความหวังใจชีวิตที่มีความหวังใจอาจารย์เปโตรพูดต่อไปบอกว่าเราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ความหวังใจของคริสเตียนเป็นความหวังใจที่มีชีวิตอยู่ความหวังใจอะไรมีชีวิตอยู่ก็คือความหวังที่เชื่อในพระเยซูผู้มีชีวิตอยู่นั่นเองคริสเตียนไม่ได้นมัสการพระเยซูด้วยการไปเยี่ยมหลุมศพของพระเยซูแล้วบอกว่าพระองค์อยู่ในนั้นแต่เรามานมัสการพระเยซูเพราะเรารู้ว่าในหลุมศพของพระเยซูไม่มีพระองค์อยู่ในนั้นความหวังใจของเราจึงไม่ใช่ความหวังที่ตายไปแล้วแต่เป็นความหวังที่มีชีวิตอยู่พีระมิดของอียิปต์มีชื่อเสียงเพราะมีบรรดาพระศพของมัมมี่กษัตริย์ของอียิปต์อยู่ที่นั่นวิหารเวสต์มินสเตอร์ของลอนดอนมีชื่อเสียงเพราะเป็นที่เก็บร่างของเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษหรือว่าสุสานอาร์ลิงตันในอเมริกามีชื่อเสียงเพราะเป็นที่เก็บร่างของบรรดาผู้มีชื่อเสียงในอเมริกาแต่หลุมศพของพระเยซูโด่งดังเพราะที่นั่นว่างเปล่าเองไหมครับความหวังของเราจะเป็นความหวังที่มีชีวิตอยู่เราจะมีความหวังที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพียงข้อมูลแง่ๆที่อยู่ในหัวแต่เป็นประสบการณ์จริงที่ทำให้เรามีชีวิตชีวาในทุกวันไม่ว่าจะเผชิญปัญหาอะไรเรามีความหวังเรามีความเชื่อเองไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าด้วยว่าสุนัขที่เป็นก็ยังดีกว่าสิ่งที่ตาย สุนัขที่ยังเป็นอยู่มันดีกว่าสิ่งที่ตายอาจจะมีคนบางคนหรือคนไม่น้อยที่เป็นคนมีศักยภาพมีความสามารถแต่เขาเป็นเหมือนสิ่งที่มันตายปั้มปีบอกว่าคุณเป็นสุนัขที่เป็นก็ยังดีกว่าเป็นสิ่งที่ตายแม้คุณไม่มีความสามารถมากคุณไม่มีกำลังวังชามากแต่คุณมีชีวิตคุณมีความหวังคุณดีกว่าสิ่งที่ตายแล้วเสียอีกเองไหมครับเราจะเป็นอะไรดีครับระหว่างสุนัขที่เป็นกับสิ่งที่ตายไม่เป็นสักอย่างใช่ไหมครับเราจะเป็นคนของพระเจ้าที่มีความหวังในชีวิตเองไหมครับเราเป็นลูกของพระเยซูคริสต์เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและบนพระเยซูคริสต์นี่แหละที่ทำให้ชีวิตของเรามีรสชาติมีความหวังเราตื่นเต้นกับวันพรุ่งนี้เรารู้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราคนเราจะไม่มีทางมีความสุขถ้าเราปราศจากซึ่งความหวังในชีวิตจริงไหมครับแม้เรามีเงินเยอะแยะเรามีสุขภาพร่างกายกันแล้วแต่เราไม่มีความหวังสำหรับชีวิตเลยเราไม่มีความหวังสำหรับชีวิตเลยเราจะไม่มีทางมีความสุขในชีวิตเราอาจไม่มีเงินแต่เรามีความสุขได้ถ้าเรามีความหวังเราอาจไม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่เรามีความสุขได้ถ้าเรามีความหวังว่าเราจะหายป่วยคนเราจะไม่มีทางมีความสุขถ้าเขาปราศจากความหวังในชีวิตชีวิตคริสเตียนจะมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีเพราะเรามีความหวังไม่แค่ในโลกนี้แต่โลกหน้าในชีวิตหน้าเรารู้ว่าที่นั่นเราจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์จะไม่มีความตายเราจะพบคนที่รักที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และเราจะอยู่ที่นั่นอย่างครบบริบูรณ์นิรันดรบางทีปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่อาจไม่ใช่อุปสรรคจริงของความสุขในชีวิตก็ได้เนื้อของปัญหาที่เราเจอกำลังเจออาจไม่ใช่อุปสรรคของความสุขในชีวิตก็ได้แต่อุปสรรคของความสุขของชีวิตอาจเป็นเพราะการใช้ชีวิตที่ไม่มีความหวังต่างหากแม้เราเจอปัญหาแต่เรามีความหวังเราก็มีความสุขอยู่ได้แม้เราเจอปัญหาเรามีความหวังวันหนึ่งเราจะผ่านไปได้เราไม่ได้ลากฟูกขึ้นชกเตรียมเมื่อไหร่ถูกต่อยเราจะได้ล้มลงบนฟูกเตรียมแพ้ตลอดเวลาเตรียมแพ้อยู่ตลอดเวลาคิดว่าเราผ่านไม่ได้เราผ่านไม่ได้แล้วเราก็ไม่ใช้ชีวิตด้วยความหวังเหมือนนักมวยลากฟูกขึ้นชกจะมีใครที่ไปเข้าข้างนักมวยคนนั้นผมว่าพี่เลี้ยงก็คงลาออกความหวังในชีวิตมันทำให้เราสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายและมันทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยสันติสุขบางทีเรื่องแรกที่เราต้องแก้ก่อนปัญหาของเราก็คือแก้ให้ตัวเรามีความหวังก่อนสิ่งแรกที่เราต้องแก้ไขก่อนปัญหาอาจจะเป็นการแก้ทำให้ตัวเองมีความหวังที่จะผ่านพ้นปัญหานั้นเสียก่อนเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีความหวังมันจะมีพลังมันจะมีแรงขับดันมันจะมีความเชื่อและจะมีความสุขที่พลั่งพลูเข้ามาแม้สถานการณ์รอบข้างนั้นจะไม่เปลี่ยนไปจากชีวิตเลยก็ตามความหวังของคริสเตียนจึงเป็นความหวังอันทรงชีวิตคือขึ้นกับพระเยซูผู้เป็นขึ้นจากความตายไม่ใช่ความหวังที่ขึ้นบนสถานการณ์มันไม่ใช่ความหวังที่ขึ้นบนสถานการณ์ขึ้นบนเหตุการณ์มันน่าหวังมากขึ้นเพราะมันดูมีโอกาสมากขึ้นแต่มันเป็นความหวังที่ขึ้นอยู่บนพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายความหวังนั้นใช้ได้ในโรมบทที่8ข้อ24ถึง25โรมบทที่8ข้อ24ถึง25บอกว่าเราทั้งหลายรอดแม้เป็นเพียงความหวังใจแต่ความหวังใจในสิ่งที่เราเห็นได้หาเป็นความหวังใจไม่ด้วยว่าใครเล่ายังหวังในสิ่งที่เขาเห็นพระคัมภีร์บอกว่าความหวังในสิ่งที่มองเห็นเขาไม่เรียกว่าความหวังเพราะจะมีใครยังหวังอยู่ในสิ่งที่เขามองเห็นแล้วความหวังจึงใช้กับสิ่งที่ยังมองไม่เห็นถ้าเราทั้งหลายคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่เห็นเราจึงมีความเพียรคอยสิ่งเหล่านั้นความหวังใจที่นี่จะเป็นความหวังใจที่ตั้งอยู่บนพระเยซูคริสต์ไม่ใช่การทึกทักอยากได้ก็หวังไปเองลมๆแรงๆแต่เป็นความหวังที่ตั้งอยู่บนพระเยซูคริสต์พระสัญญาของพระองค์และพระลักษณะของพระองค์เป็นความหวังที่มีหลักบนความรอดอันเนื่องมาจากการฟื้นพระชนของพระเยซูเป็นความหวังที่ไม่ได้ละเลยข้อเท็จจริงในปัจจุบันแต่เป็นการเชื่อมโยงกับความดึงดูดใจของสิ่งที่จะมาในเบื้องหน้าเข้ามาสู่การใช้ชีวิตในปัจจุบันของเรามันไม่ได้เป็นความหวังที่ทำให้เราปิดตาจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันแต่เป็นการมองไปหาสิ่งที่ดึงดูดใจสำหรับอนาคตเบื้องหน้าและเราดึงสิ่งเหล่านั้นมาสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีกำลังเสมอเราจะใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสดชื่นมีกำลังเมื่อเรามีความหวังในชีวิตเองไหมครับเราจะเผชิญสถานการณ์ทุกสถานการณ์ด้วยเชื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอสำหรับคริสเตียนเราเชื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอเราเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีสิ่งที่ดีมากกว่าวันนี้เราเชื่อว่าในปัญหาที่เราล้ม7ครั้งที่8จะดีกว่าครั้งที่7เองไหมครับไม่มีใครอยากจะฝากชีวิตไว้กับคนที่ขาดความหวังใจไม่มีใครอยากจะร่วมหัวจมท้ายกับคนที่ไม่มีความหวังในชีวิตมีหมอคนหนึ่งนะครับมาพบคนไข้อยู่ที่เตียงแล้วเขาก็ตัดสินใจบอกคนไข้ถึงอาการป่วยที่ร้ายแรงของคนไข้หมอบอกว่าผมควรจะบอกให้คุณรู้ความจริงผมคิดว่าคุณมีเวลาเหลืออีกไม่เท่าไหร่ยังมีใครอีกไหมที่คุณอยากจะเจอในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตคนไข้คนนี้ตอบว่ามีผมอยากเจอหมอคนอื่น ไม่มีใครอยากจะฝากชีวิตกับคนที่ไม่มีความหวังกับเขาจริงไหมครับหมอยังหมดหวังกับเขาแน่นอนคนแรกที่เขาอยากเจอก็คือหมอคนอื่นใครสักคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่าเขาจะหายได้ไม่มีใครอยากใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ไม่มีความหวังใจเป็นคนที่โลกหม่นหมองมีแต่คำบ่นคำขมขื่นมีแต่ความรู้สึกว่าฉันแพ้เราไม่สามารถจะสู้มันต่อไปได้ให้ภาษาเหล่านี้หมดไปจากชีวิตของเราเพราะความหวังของเรามีชีวิตอยู่แล้วพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่แล้วขอให้ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความหวังเอเมนไหมครับชื่นชมกับทุกสถานการณ์ของชีวิตอดทนอย่าไม่อ่อนละอาใจกับทุกเรื่องแม้มันซ้ำซากจำเจมีความหวังในผู้คนเพราะพระเยซูไม่เคยหมดหวังในเขาเราก็จงมีความหวังในเขาด้วยและความสนใจจากความลำบากชั่วคราวในโลกและมองไปสู่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าที่ท่านจะได้รับในพระเยซูในเอเฟซัสบทที่1ข้อ18เอเฟซัสบทที่1ข้อ18และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกสำหรับธรรมิกชนนั้นมีสง่าอันบริบูรณ์เพียงไรอาจารย์เปาโลอธิษฐานขอให้ผู้เชื่อในเอเฟซัสตาใจสว่างเพื่อเขาจะเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าที่เป็นความหวังของเขาเนี่ยมันอุดมและมันบริบูรณ์เพียงใดขอให้วันนี้ตาใจของเราสว่างเมื่อมองไปสู่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเป็นมรดกที่พระเยซูคริสต์ไปจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเรามีคนหนึ่งชื่อว่าแคลร์บูธลูสนะครับพูดได้ดีมากเลยเขาบอกว่าไม่มีสถานการณ์ใดที่สิ้นหวังมีแต่เพียงผู้คนที่ยอมสิ้นหวังให้กับสถานการณ์ไม่มีสถานการณ์ใดที่สิ้นหวังมีเพียงแต่ผู้คนที่ยอมสิ้นหวังให้กับสถานการณ์ขอให้ผู้เชื่อในพระเยซูที่นี่จะไม่มีใครยอมสิ้นหวังให้กับสถานการณ์เอเมนไหมครับพระเยซูของเราทรงพระชนอยู่เรามีความเชื่อเรามีความเชื่อจนมีดีและเรารู้ว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอคอยเราอยู่เบื้องหน้าสิ่งที่สามครับนอกจากชีวิตใหม่ที่จะได้รับนอกจากชีวิตที่มีความหวังใจสิ่งที่สามคือชีวิตที่ได้รับความรอดและบำเหน็จในสวรรค์ชีวิตที่ได้รับความรอดและบำเหน็จในสวรรค์ในข้อ4อาจารย์เปโตรพูดต่อไปว่าและเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายพระเจ้าจะจัดเตรียมมรดกให้กับผู้ที่รอคอยพระเจ้าแม้เราจะมีมรดกในโลกนี้หรือไม่ก็ตามแต่เรามีมรดกในสวรรค์ที่นั่นเป็นของเราไม่ต้องเสียภาษีด้วยในฐานะบุตรย่อมต้องได้รับมรดกจากบิดามารดาในเมื่อเราเป็นบุตรพระเจ้าเราก็จะต้องได้รับมรดกจากพระเจ้าผมคุยกับพี่น้องคนไทยที่ไปเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าจากประสบการณ์ที่เขาเคยเป็นคริสเตียนในประเทศไทยและเมื่อเขาเป็นประสบการณ์เป็นคริสเตียนในอีกประเทศหนึ่งเขาพบเห็นกรอบความคิดของคริสเตียนในประเทศไทยเนี่ยมีภาพของการเป็น servanthood หรือผู้รับใช้จะรู้สึกว่าการเป็นคริสเตียนคือการเป็นผู้รับใช้ต้องทำสิ่งต่างๆเพื่อรับใช้พระเจ้าแต่ในกรอบความคิดที่เขาถูกเติมอีกด้านอีกฝากหนึ่งให้มันครบถ้วนก็คือด้านของ sonship หรือความเป็นบุตรเขาบอกในสังคมเอเชียของเราเนี่ยจะมีภาพของการรู้จักพระเจ้าคือเราต้องรับใช้เราต้องทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เพื่อให้กับพระเจ้าแต่ในสังคมอีกซีกโลกหนึ่งเขาจะเพิ่มเติมความบาลานซ์ขึ้นมาคือความเป็นบุตรของพระเจ้าความเป็นลูกของพระเจ้าที่โดยความเป็นลูกคุณจะได้สิทธิอำนาจโดยความเป็นลูกคุณจะมีสิทธิอำนาจคุณสามารถสั่งคนรับใช้ในบ้านได้เพราะคุณเป็นลูกของเจ้าของบ้านคุณได้รับสิทธิอำนาจของเจ้าของบ้านในการสั่งผู้รับใช้คุณสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสิทธิอำนาจคุณสามารถจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในสง่าราศีและบำเหน็จที่จะได้รับวันหนึ่งบนสวรรค์ที่อยู่ข้างนั้นเราจึงต้องมีทั้งสองภาพนี้อย่างสมดุลคือภาพของการเป็น servant เป็นผู้รับใช้และภาพของการเป็นบุตรของพระเจ้าที่มันควบคู่กันไปถ้าเรามีแต่ภาพของการเป็นผู้รับใช้เราจะมีกรอบความคิดหนึ่งคือการพยายามจะ perform หรือแสดงอะไรบางอย่างออกมาให้มันคู่ควรกับการที่ได้รับคำชมเชยเราจะกลายเป็นคริสเตียนที่อยู่บนศาสนาแห่งการประพฤติการพยายามแสดงออกผลลัพธ์ของอะไรบางอย่างออกมาเราจะชื่นชมที่ผลลัพธ์การแสดงออกโอ้คุณทำนู่นทำนี่ได้ดีคุณทำนั่นเยอะมากเลยคุณน่าชื่นชมแต่เราจะลืมชื่นชมตัวต้นที่ยังไม่ได้แสดงออกมาเราจะกลายเป็นเขาเรียกว่า performing religion เป็นศาสนาแห่งการพยายาม perform มันออกมาแสดงมันออกมาทำให้คนเห็นว่าเราเป็นผู้รับใช้เราทำดีเราควรได้รับคำชมเรามีความคู่ควรแต่ แต่ในความเป็นจริงแล้วพระเจ้ารักเราในวันที่เรายังทำอะไรให้กับพระองค์ไม่ได้เลยและสิ่งที่เราทำไม่ใช่ทำเพื่อให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นแต่เราทำเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเรารักพระเจ้าแล้วเราอยากทำให้กับพระเจ้าเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นการพยายามทำเพื่อให้เราคู่ควรกับพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมแต่เป็นการทำเพราะเรารู้ว่าในสายตาพระเจ้าเราคู่ควรเสมอและเราทำมาด้วยความสุขด้วยความรักที่มันขับเคลื่อนชีวิตของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นคริสเตียนที่สัมผัสชีวิตที่เป็นของประเสริฐไม่เช่นนั้นคุณจะรู้สึกว่าข่าวประเสริฐมันประเสริฐยังไงในเมื่อยังต้องประพฤติในเมื่อยังต้องพยายามทำเพื่อจะให้ไปถึงซึ่งความรอดข่าวประเสริฐจะคือข่าวประเสริฐอีกหรือมันคือศาสนาหนึ่งที่เราต้องพยายามประพฤติไปถึงจุดนั้นเท่านั้นเองแต่ในความจริงแล้วข่าวประเสริฐคือสิ่งที่เป็นพระกิตติคุณบวกศูนย์คุณไม่ต้องบวกความพยายามการประพฤติของตัวคุณเองเข้าไปในนั้นแต่คุณรอดทันทีเมื่อคุณรู้จักพระเยซูคริสต์คุณรอดทันทีไม่ใช่ด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยการประพฤติในเอเฟซัสบทที่2 ข้อ 8 ถึง 9พูดไว้แบบนั้นเราได้รับความรอดเนื่องด้วยความดีของพระเยซูคริสต์และเนื่องจากความรอดของพระเยซูคริสต์เราได้รับฐานะใหม่บาปเราถูกเอาออกไปและเมื่อบาปเราตายพฤติกรรมชีวิตเราเปลี่ยนเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เกิดขึ้นจากการถูกทำให้บาปนั้นสิ้นฤทธิ์ไปจากชีวิตของเราเราจึงกลายเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยการเห็นคุณค่าข่าวประเสริฐมันเป็นความรอดมันเป็นการประเสริฐจริงๆพูดพร้อมกันสิครับประเสริฐจริงๆบอกคนข้างๆสิครับประเสริฐจริงๆมันเยี่ยมยอดเองไหมครับมันเยี่ยมยอดมากๆเลยกับการที่เราได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์เราได้รับบำเหน็จในพระเยซูคริสต์เราได้รับมรดกรางวัลเราได้รับฐานะแห่งการเป็นลูกไม่ใช่แค่ฐานะของการเป็นบาปคงจะตกขอบไปถ้าเรามองแต่การเป็นลูกไม่มองในภาพผู้รับใช้พระคัมภีร์ก็พูดภาพผู้รับใช้พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากการพยายามทำให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นคุณทำเยอะพระเจ้ารักคุณเยอะแน่นอนคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะมนุษย์รักเพราะว่าแต่พระเจ้ารักถึงแม้ว่าพระองค์รักเราเพราะพระองค์เลือกที่จะรักเราเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ตื่นเต้นกับชีวิตที่ได้รับความรอดเป็นบำเหน็จรางวัลในโรมบทที่8ข้อที่17โรมบทที่8ข้อ17บอกว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์ในความเป็นทายาทอาจจะเผชิญความทุกข์ทรมานแต่ก็เพื่อเผชิญศักดิ์ศรีได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระเยซูทำไมทายาทต้องทุกข์ทรมานเพราะทายาทอยู่ในโลกความบาปคำอุปมาบอกแล้วว่าส่งบุตรไปเก็บผลกำไรจากคนเช่าสวนองุ่นที่ทุจริตเราอยู่ในโลกแห่งความบาปเรากำลังทำงานเพื่อประกาศแผ่นดินของพระเจ้านำการกลับใจมาสู่คนบาปเราจึงต้องเผชิญการทนทุกข์ทรมานเพราะคือเซตติ้งของโลกใบนี้ที่เราอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันแต่นั่นก็เพื่อจะให้ทำให้เราได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระเยซูคริสต์ในวันสุดท้ายด้วยมรดกหรือบำเหน็จที่ว่านั้นมี4ลักษณะในพระคัมภีร์ข้อนี้ 1. คงทนไม่รู้เปื่อยเน่าจะเป็นบำเหน็จที่จะไม่รู้เปื่อยเน่าไปจะไม่มีการเสื่อมสลายไปจากชีวิตของเรามันจะอยู่นิรันดร 2. คือปราศจากมลทินเป็นบำเหน็จเป็นรางวัลที่จะไม่มีที่ติใดๆเลยมันจะสมบูรณ์แบบและ3คือไม่ร่วงโรยมันจะไม่มีการมีมลทินมีสง่าราศีลดน้อยลงไปเล็กๆน้อยๆแม้ไม่เสื่อมสลายแต่สง่าราศีลดลงมันจะไม่เป็นแบบนั้นและ4ก็คือได้เตรียมไว้สำหรับเราแล้วในสวรรค์เป็นมรดกที่เตรียมไว้สำหรับเราแล้ววันนี้ในแผ่นดินสวรรค์และเราจะได้รับร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ขอให้เราชื่นชมกับชีวิตที่อยู่เบื้องหน้านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในแถวชนบทของประเทศอเมริกาที่รัฐลุยเซียนาก่อนเธอเสียชีวิตเธอได้สั่งให้คนที่ฝังศพของเธอช่วยจารึกข้อความไว้ที่ป้ายหลุมศพของเธอด้วยวลีที่ว่ากำลังรออยู่เธอจารึกที่ป้ายหลุมศพของเธอว่ากำลังรออยู่ชีวิตของเราทุกคนกำลังรออยู่กำลังรอที่จะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ในวันหนึ่งข้างหน้าและประการที่4สุดท้ายคือชีวิตที่ได้รับการปกป้องชีวิตที่ได้รับการปกป้องเราจะได้รับการปกป้องให้พ้นจากการทดสอบทดลองต่างๆพระเจ้าจะคุ้มครองดูแลชีวิตของเราเราจะไม่ต้องกลัวกับสิ่งต่างๆที่จะถาโถมเข้ามาในชีวิตพอรู้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องแล้วก็ดูแลชีวิตของเราทำให้ชีวิตคริสเตียนเดินไปด้วยความมั่นคงแล้วก็มีความเข้มแข็งมีพี่น้องท่านหนึ่งก็ให้ความเห็นกับผมและถามคำถามที่น่าสนใจมากเขาก็ถามว่าทำไมในเมื่อพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งแล้วทำไมชีวิตของคริสเตียนถึงต้องเผชิญความยากลำบาก ทำไมชีวิตของคริสเตียนถึงต้องมีความเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังในเมื่อพระเจ้าก็ควบคุมทุกสิ่งและพระเจ้ารักเราเหตุใดจึงต้องอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยเป็นคำถามที่ดีมากและด้วยความจริงใจน่าสนใจมากและผมก็มานั่งคิดใคร่ครวญกับหลักการพระคัมภีร์ด้วย2เรื่องหนึ่งคือหลักการเรื่องของ free will หรืออิสระในการตัดสินใจของมนุษย์และ2คือหลักการเรื่องการควบคุมของพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงอธิปไตยและควบคุมทุกสิ่งเราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างหลัก2หลักนี้ที่ดูเหมือนมันอยู่คนละข้างของตาช่างให้หลัก2อันนี้มันเป็นหลักที่ดำเนินอยู่ไปร่วมกันพระเจ้าให้อิสระกับมนุษย์ในการตัดสินใจขณะอีกฝากหนึ่งพระเจ้าก็ทรงอธิปไตยในการควบคุมตกลงแล้วควบคุมหรือให้อิสระตกลงแล้วให้อิสระหรือควบคุมแล้วก็ทำให้การดำเนินชีวิตคริสเตียนของคนที่ไปอยู่ในข้างการมองว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตถึงต้องเจอการร้ายทำไมเหตุการณ์ร้ายๆจึงต้องเกิดกับชีวิตของเราด้วยในเมื่อพระเจ้าควบคุมพระเจ้าก็น่าจะปกป้องเราจากการร้ายทุกอย่างซึ่งฟังดูแล้วน่าสนใจมากจริงๆผมคิดแบบนี้ว่ามันมีหลักทั้ง2หลักนี้อยู่ในพระคัมภีร์คือหลักของการให้อิสระกับมนุษย์ในการตัดสินใจและหลักของการเป็นพระเจ้าที่มีอธิปไตยในการควบคุมและ2หลักนี้อยู่ร่วมกันเราอยู่ในโลกและแหล่งที่มาของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามีจากหลายแหล่ง1คือจากตัวเราเองทำเราเดินเตะโต๊ะสักตัวหนึ่งเราคงไม่ไปบอกว่าพระเจ้าทำไมไม่ห้ามขาของเราไม่ให้เตะโต๊ะเราตัดสินใจด้วยตัวของเราเองเราขับรถไปชนรถอีก1คันเราตัดสินใจด้วยตัวของเรานั่นคือผลที่เราได้รับมันเป็นหลักธรรมชาติแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเมื่อคุณทำมันก็ต้องเจ็บเป็นเรื่องปกตินี่คือฟรีวิวหรืออิสระในการตัดสินใจอย่างหนึ่งที่มาแรกของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือตัวเราเองถามว่าคนที่ไม่มีพระเยซูคริสต์ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์มีโอกาสประสบความสำเร็จไหมถ้าเขาตั้งใจเขาขยันมันเปลี่ยนมีอย่างแน่นอน 100% เพราะว่าเขาขยันและเขาทำตามหลักการผลก็เกิดขึ้นกับตัวของเขาคนหวานเมล็ดก็ต้องเกี่ยวพืชก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสิ่งที่สอนที่เกิดขึ้นกับตัวเราคือคนรอบข้างทำกับเราเราไม่ได้ขับรถชนใครแต่คนอื่นขับรถชนเราก็ได้ถามว่าคนอื่นขับรถชนเราคนอื่นทำร้ายเราเป็นความผิดของพระเจ้าหรือไม่เราก็ควรกลับไปมองว่าก็เป็นคนคนนั้นที่ตัดสินใจทำสิ่งร้ายกับเรา3ก็คือจากมารบางคนมารบอกว่าโอ้ยอะไรอะไรก็โทษฉันอย่างเดียวนี่คือความรู้สึกของมารนะครับผมจินตนาการเอานอนไม่หลับฝันเยอะก็บอกโทษเราอีกตัวเองกินกาแฟก่อนนอนในต่างหากนะดูหนังแอคชั่นก่อนนอนฝันเยอะก็มาโทษเราอีกมารบอกอะไรอะไรก็เรานะพูดให้สุภาพขึ้นนะครับแต่มารเป็นแค่ซอสหนึ่งเท่านั้นเองของอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่มันทำให้เกิดเรื่องร้ายๆบางอย่างกับชีวิตของเราหรืออาจจะให้ดูเรื่องที่ดูเหมือนดีแต่มันนำไปซึ่งผลร้ายที่ปลายก็ได้ซอสที่3ก็คือพระเจ้าที่บันดาลแต่ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจากมนุษย์จากตัวของเราเองจากมาหรือจากพระเจ้าก็ตามอธิปไตยพระเจ้าทำงานยังไงอธิปไตยของพระเจ้าคือพระเจ้าเห็นตั้งแต่ต้นจนจบพระองค์รู้เบื้องหน้าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่พระองค์ทำก็คือให้เกิดการทำงานด้วยฟรีวิวและหลังจากเกิดข้อผิดพลาดพระองค์ก็ช่วยเยียวยาแก้ไขเมื่ออาดัมตัดสินใจทำผิดด้วยการเด็ดผลไม้ต้นนั้นอาดัมโทษพระเจ้าไม่ได้เอวาโทษพระเจ้าไม่ได้มันเป็นความผิดของเขาแต่ส่วนของพระเจ้าคือการเยียวยาผลจากความผิดพลาดเหล่านั้นให้กลับคืนมาด้วยการมาสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปของชีวิตเราเมื่อเรามองด้วยความคิดแบบนี้มันจึงมองว่าชีวิตคริสเตียนเมื่อคุณทำผิดหรือเมื่อคนอื่นทำผิดกับคุณมันก็เป็นความผิดของคนคนนั้นและส่วนที่พระเจ้าทำก็คือการไปช่วยเยียวยาและแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นซึ่งมันสอดคล้องกับเซตติ้งพระคัมภีร์ที่บอกว่าเราอยู่ในโลกแห่งความบาปเราอยู่ในโลกแห่งความบาปอยู่ในชีวิตแห่งความบาปเราอยู่ในโลกที่มันจะมีสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์ถ้าเรามองว่าการเป็นคริสเตียนทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์หมดแสดงว่าเราผิดเซตติ้งนั่นคือสภาพที่จะอยู่บนสวรรค์แต่ปัจจุบันเราอยู่ในโลกแห่งความบาปเราอยู่ร่วมกับมนุษย์คนบาปตัวเราเองยังกำลังบาปกำลังค่อยๆหมดฤทธิ์ออกไปจากชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเองความคิดแบบนี้จะทำให้เราอยู่ในกรอบความคิดที่มีความสมดุลมากกว่าใน1 โครินธ์ บทที่ 10 ข้อ 13บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไม่ให้เราเจอการทดลองเลยแต่พระเจ้าก็อนุญาตให้เราเจอการทดลองได้เหมือนกับที่คนอื่นเขาเคยเจอคนอื่นเคยเจอเราก็ผ่านได้พระองค์จะไม่ให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้นี่คืออธิปไตยอย่างหนึ่งคือการควบคุมดูว่าสิ่งที่จะเจอนั้นเกินกำลังไหมถ้าเกินกำลังยังไม่ให้เจอแต่ไม่ได้บอกไม่ให้เจอเลยนะครับถ้าเกินกำลังยังไม่ให้เจอนะและเมื่อทดลองนั้น พระองค์จะให้มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้พระเจ้าจะช่วยพยุงสถานการณ์และเยียวยาจนเราสามารถผ่านพ้นจากสิ่งต่างๆได้ชีวิตคริสเตียนจึงเป็นชีวิตแห่งสวัสดิภาพสวัสดิภาพไม่ได้นับแค่จุดหนึ่งของเหตุการณ์แต่เป็นสวัสดิภาพในที่สุดปลายที่สิ่งที่จะช่วยให้เราเห็นอันนั้นก็คือความหวังใจความเชื่อสำหรับสิ่งที่มันอยู่ในอนาคตในพระสัญญาพระเจ้าที่ถูกพิสูจน์แล้วตลอดหลายชั่วอายุคนในพระคัมภีร์ตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ได้ยืนยันให้เห็นแล้วว่าพระเจ้าของเราไว้ใจได้และผู้ที่อยู่ในพระเจ้าแม้ในความผิดพลาดของมนุษย์พระองค์จะเยียวยาและแก้ไขสถานการณ์ในความผิดพลาดเหล่านั้นให้กลับกลายเป็นสวัสดิภาพในที่สุดปลายเอเมนไหมครับชีวิตคริสเตียนเราจึงไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าในเมื่อเหตุการณ์ร้ายๆบางอย่างเกิดขึ้นแต่เราวิเคราะห์ไปหาสาเหตุของสิ่งเหล่านั้นและเราเรียนรู้ที่จะเก็บสิ่งดีเพื่อทำให้เราไม่เจ็บฟรีริกวอลเลนบอกว่าอย่าเสียความเจ็บปวดของท่านไปอย่างสูญเปล่าอย่าทำให้ความเจ็บปวดของท่านสูญเปล่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ความเจ็บปวดของท่านสูญเปล่าถ้าพระเจ้าผู้รักท่านอนุญาตให้ท่านเจ็บปวดแสดงว่าพระเจ้าจะมีเหตุผลที่ดีกว่าสำหรับความเจ็บปวดนั้นเพื่อท่านในเบื้องหลังจงอย่าทำให้มันสูญเปล่าด้วยการเปลี่ยนเป็นความรู้สึกหนักใจเสียใจหรือขมขื่นใจแต่ขอให้ท่านมองสิ่งเหล่านั้นด้วยโลกทัศน์แบบใหม่แบบพระคัมภีร์และผมเชื่อว่าสิ่งที่มนุษย์ในพระคัมภีร์พิสูจน์มาแล้วหลายพันชั่วอายุคนนั้นจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าพูดในสดุดีบทที่121ข้อที่3ถึง8สดุดีบทที่121ข้อ3ถึง8พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจเอเมนขอให้เราใช้ชีวิตจากนี้ไปด้วยความเชื่อต่อไปเอเมนไหมครับไม่ต้องไปหารูปพระเยซูคริสต์มาพกไว้ในกระเป๋าสตางค์หรืออะไรบางคนบอกว่ารูปหลังบัพติศมาจะขลังกว่ารูปก่อนบัพติศมาเพราะว่าพระวิญญาณเสด็จมาสันฐานเป็นนกพิราบแล้วนะพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเองไหมครับไม่ต้องไปเชิญหัวหน้ากลุ่มของเราผู้รับใช้พระเจ้าไปช่วยทำให้รถของเราปลอดภัยพระเยซูอยู่กับเราเอเมนไหมครับเอเมนนะครับจะดีสักแค่ไหนถ้าเราไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวนี่คือสันติสุขที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์ชีวิตที่ได้รับการปกป้องชีวิตที่ได้รับความรอดชีวิตที่ได้พบกับความหวังและชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์ขอให้ท่านเต็มไปด้วยสันติสุขในอีสเตอร์นี้นะครับให้อีสเตอร์นี้เปลี่ยนโลกทัศน์ของเราหลังจากเราออกจากห้องประชุมนี้ไปให้เรามีความสุขมีความชื่นชมยินดีเสมอในพระเจ้าเราพร้อมที่จะเผชิญกับทุกปัญหาเราพร้อมในทุกเวลาเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับขอพระญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเข้ามาเคลื่อนในจิตใจของเราเพื่อจะหนุนจิตชูใจเราให้เรามีประสบการณ์กับความเชื่อในชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์ร่วมกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเยซูเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้ามาสู่ที่ประทับของพระองค์ที่นี่ด้วยความเชื่อร่วมกันที่มีในพระเยซูคริสต์ด้วยสันติสุขด้วยชีวิตใหม่ที่ข้าพเจ้าได้รับจากพระเยซูคริสต์พระบิดาเจ้ามันเป็นข่าวประเสริฐเป็นพระกิตติคุณที่ประเสริฐที่บวกด้วยศูนย์ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเติมทำให้ข่าวประเสริฐของพระองค์มันสมบูรณ์มากขึ้นได้เพราะมันสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วด้วยพระองค์เองที่ทรงไว้พระชนให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายที่ไม้กางเขนพี่น้องอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสิครับสำหรับการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทำให้อุโมงค์นั้นว่างเปล่าขอบคุณพระเยซูคริสต์ผู้ทำให้อุโมงค์นั้นว่างเปล่าทำให้เรามีความหวังทำให้ชีวิตของเรามีความหวังเพราะพระองค์ครับพระองค์จึงเผชิญวันพรุ่งนี้ครับพระองค์จึงเผชิญวันพรุ่งนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรครับพระองค์จะผ่านพ้นมันไปได้ สารภาพความเชื่อกับพระเจ้าสิครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านท่านมีความเชื่อว่าท่านจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยชัยชนะสารภาพด้วยความเชื่อออกมาด้วยถ้อยคำของท่านเองด้วยคำอธิษฐานของตัวเองบอกกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าฮาเลลูย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 าพระเจ้าไม่ว่าข้างหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเป็นความผิดพลาดของพระเจ้าจากคนรอบข้างจากการทดลองของมารซาตานแต่พระเจ้าจะช่วยข้าพเจ้าผ่านพ้นมันไปได้พระเจ้าจะช่วยข้าพเจ้าผ่านพ้นมันไปได้ฮาเลลูยา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 เราจะผ่านไปได้เราจะมีชัยชนะเราจะมีชัยชนะร่วมกันกับพระเยซูคริสต์พระบิดาข้าพระองค์ประกาศว่าข้าพระองค์จะมีชัยชนะร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต์ฮาเลลูยา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 ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์อัศจรรย์ฤทธิ์มหาฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์อัศจรรย์มีลิบรังบาปชาฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์อัศจรรย์ฤทธิ์มหาฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์อัศจรรย์มีฤทธิ์ล้างบาปชาฤทธิ์อำนาจอำนาจมีในโลหิตพระคริสต์อัศจรรย์ฤทธิ์มหาฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์อัศจรรย์ยกที่ขึ้นล้างบาปชาอยู่กับท่านยกไปขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าเอามือหนึ่งยกขึ้นอีกมือหนึ่งวางตรงที่เจ็บป่วยและสั่งในน้ำพระเยซูพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเชื่อเป็นพระเจ้าที่ทรงชีวิตอยู่ในน้ำพระเยซูความเจ็บป่วยไข้จงหลุดออกไปจงหลุดออกไปจงหลุดออกไปในน้ำพระเยซูฮาเลลูยาแม้โรคร้ายนั้นหมอจะรักษาไม่หายแม้เป็นโรคประจำตัวที่เป็นมะเร็งผมอยากให้พี่น้องเอามือวางบนหัวใจของท่านแล้วนึกถึงเรื่องบางเรื่องที่ท่านหนักใจที่สุดเรื่องที่รบกวนจิตใจของท่าน ในช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งเหล่านั้นรบกวนจิตใจของท่านอยู่บัดนี้ให้เรากำมือแล้วเอามันออกไปจากใจของเรายกชูกำปั้นมือนั้นขึ้นครับบอกในน้ำพระเยซูในน้ำพระเยซูวันนี้สิ่งนี้จะไม่ออกฤทธิ์ในข้าพเจ้าอีกต่อไปความหนักใจเอ๋ยเจ้าไม่มีที่ว่างอยู่ในใจข้าพเจ้าอีกต่อไปจงมาลายหายไปจงหายไปจงหายไปในนามพระเยซูเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราปรบมือให้กับพระเยซูด้วยกันสิครับเชื่อเธอเท่านั้นเชื่อเธอเท่านั้นเชื่อเท่านั้นเดียวนี้ทรงช่วยท่านได้ทรงช่วยท่านได้ทรงช่วยได้เดียวนี้เชื่อเชื่อเธอเท่านั้นในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอมีความเชื่อในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอใช้ชีวิตด้วยความเชื่อข้าพเจ้าขอใช้ชีวิตด้วยความเชื่ออาเมนอาเมนได้ทรงช่วยท่านได้ทรงช่วยได้ช่วยเราได้ทรงช่วย